ร้อยหมดแล้วคุยกันจนเรียบร้อยหมดแล้วเรามาเข้าถึงภายในกันบ้างดีกว่ามาดูซิว่าภายในแน่นมากคงคอนเซ็ปที่พี่เขาบอกเลยว่าเขาชอบความเป็น VIP ข้างนอกดุแล้วข้างในเป็น VIP เราก็จะเห็นได้จากเพชรหรือไฟ LED ที่ถูกหนังหนึ่งการจัดวาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือความ VIP ไปหมดก็จะเป็นงานที่ข้างในก็จะคงคอนเซ็ปต์ใกล้เคียงกันเหมือนกันก็คือสีส้มขาวเนาะแล้วก็จะเป็นการสลับงานระหว่างหนังอคันธาร่ากับหนังเนี่ยพุ่งบ่ออะไรก็จะสลับกันไปจะมี2สีที่แม่งเห็นชัดๆจะเป็นสีส้มกับสีน้ำตาลเข้มสลับกันซึ่งลงตัวมากเลยใช่เราเริ่มที่งานซาวก่อนหรือว่าจะเริ่มที่งานจะเริ่มแต่งเลยพอไฟขนาดนั้นเวลาพี่เสร็จเลยใช่ไหมคะใช่กินกาวที่นี่เป็นที่แรกเลยครับฉันนั่งเฝ้าเฟซอยู่ไงฉันเฝ้าตั้งแต่เขายังไม่ทำตั้งแต่เขาลืมพอเขาเริ่มทำสเต็ป1 2 3 4 5ทำเสร็จต้องจองนี้เลยกดจองเลยมาที่นี่ก่อนมาที่นี่เลยนี่ไงต้องเปิดอันแรกงั้นเรามาเข้าระบบเสียงเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะในเราก็เป็นรายการเครื่องเสียงแล้วเครื่องเสียงอันนี้ถูกวางไว้เป็นระบบอะไรคะ SQL ฟังสนุกนักรถไปเปิดตังค์นักรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าดูจากนะดูจากเครื่องที่เขาเลือกใส่ดูจากดอกลำโพงดูจากแบบว่าตรงเฟดปักแหลมแหลมอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นแนวแบบเปิดฟังสนุกนักรถเปิดประตูปุ๊บแล้วก็ปึ้งเลยข้างหลังเนี้ยปั๊มแล้วก็เอาสาวที่นั่งข้างๆมันแหลมใช่แฮปปี้ยังไม่มีรถเพิ่งเสร็จไงประกาศตรงนี้นะคะว่าเจ้าของรถคันนี้ยังไม่มีแพงขายของก็มาพอมาถึงระบบแฮชแท็กฝากร้านด้วยฝากร้านเป็นชื่อพี่ตามร้านนี้เลยค่ะแล้วฟอนต์เรามาเริ่มต้นกันด้วยเฮดยูนิตเลยค่ะเลือกเป็นของอะไรคะไพโอเนียร์ครับรุ่น DVH 345UV ครับแล้วทำไมถึงเลือกไพโอเนียร์มาใช้อ่ะคะก็ชอบอยู่แล้วครับเพราะแบรนด์อ๋อแบบว่าเป็นแบรนด์หนัดต้นๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแบรนด์ชั้นนำยังไงก็ไว้ใจได้อันนี้ก็จะเป็นฟอนต์1ดินค่ะถ้ารุ่นนี้ก็น่าจะเล่นพวก USB อะไรได้ด้วยใช่ไหมพวกเชื่อมต่อได้นอกจากเล่นแผ่นเล่นอะไรได้เราก็เสียบแบบปกติเดี๋ยวนี้เราใช้วิธีการโหลดเพลงมาฟังก็เสียบแล้วก็เสียบฟังได้เลยชอบเสียบพี่ก็ชอบเสียบดูจากทรงแล้วก็เสียบเข้าไปเลยง่ายถัดจากการเสียบปุ๊บลงมาข้างล่างต่ำเป็นอะไรค่ะเป็น PM ของอะไรเอ่ยจอนนี่ครับ PM จอนนี่ซึ่งตัวนี้ก็ช่วยเรื่องขยายระบบใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกปรับแต่งอะไรก็ว่ากันไปเนาะทำไมถึงเลือกเป็นของแบรนด์นี้ทางพี่เบลมอเตอร์ช็อปชลบุรีครับจัดให้เราก็ยกให้เป็นหน้าที่ของร้านติดตั้งเครื่องเสียงเบลออโต้ช็อปแล้วติดตั้งไว้ตรงไหนคะเนี่ยตัว PMอยู่ใต้พวงมาลัยครับอ๋อง่ายนะเป็นง่ายแต่การปรับจูนด้วยตอนแรกเข้าใจว่าวางไว้ตรงข้างล่างเพราะว่าบางทีแบบก็เห็นเขาก็ไว้ส่วนหน้าก็ไว้ตั้งที่เป็นของเบลคือวางอยู่แล้วพี่ไม่ได้วางเองแน่นอนพี่เป็นลูกค้าพี่ไม่ได้เป็นคนติดตั้งงานสาวพี่จะต้องไม่ใช่คนติดตั้งเองหนูไปถัดมาจาก PM แล้วไปที่ Power Amp ดีกว่าระบบนี้ใช้ Power Amp ไปทั้งหมดกี่เครื่องคะ2เครื่องแล้วก็ในส่วนของเครื่องที่นำไปขับลำโพงกลางแหลมใช้เป็นของยี่ห้ออะไรบอสวิกเป็นบอสวิกสี่ชแนลอ๋อบอสวิกสี่ชแนลเป็นแอมคัสเอบีกำลังขับ80วัตต์ฟูลสี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีทองซึ่งเราก็จะติดตั้งไว้ทางด้านหลังนะเหมือนเอาแปลสีทองอ๋อไม่ใช่สวยไงสวยเป็นดอกไม้สีทองเลยค่ะแล้วก็แพงใช่ค่ะก็จะอยู่ทางด้านหลังเป็นงานซาวสวยๆแล้วทางด้านท้ายใช่แล้วก็อีกหนึ่งตัวค่ะคือแอมที่นำขับแอมที่นำขับซาวของอะไรใช่ของอะไรคะ After Shock เป็น After Shock ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคาร์ดดีใช่ไหมดีจ่อเดี๋ยวตัวใหญ่หน่อยแล้วก็กำลัง
ความพิเศษอยู่ตรงไหนรู้ไหมไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ว่าเขาซ่อนได้อ่ะใหญ่พอซ่อนได้ทั้งที่เป็นคัทดีเนี่ยนะพี่เดี๋ยวนี้แอมเขาตัวเล็กลงแต่ที่แน่ๆเราจะไม่เห็นแอมคัทดีตัวนี้ของ After Shock เนี่ยอยู่ทางด้านหลังของงานสาวซ่อนไว้ตรงไหนเพราะว่าคุณจะต้องเปิดบอกคนซ่อนจ้ะเรียกคนซ่อนคนนั่งอุตส่าห์ดูคนนึกว่าเด็กแว้นหลานเนี่ยนึกว่าขี่ประเด็นค่ะดิฉันคิดว่าขี่เวบอลลาเขาเรียกว่าเปิดบอลลาเปิดบอลลาออกมาจ้าเขาซ่อนอยู่ทางด้านหลังไม่ได้โชว์ในงานสาวแอบไว้แบบเนียนๆว่างานซ่อนไว้ได้ซ่อนไว้ได้